โถคนบ้าเลยจะผมยาวขนาดนี้อีกอย่างถ้าเกิดสมมติผมไปย้อมผมแบบนี้นะพ่อแม่ฆ่าผมตายแน่เลยนี่ลูกไปย้อมผมอะไรมาแบบนี้เนี่ยโอ้ใครสั่งใครสอนย้อมแบบนี้ได้ไงโถไว้สุภาพเลยนะลูกนะเดี๋ยวก็คงโดนแบบนี้ฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอุ้ยแมลงอะไรเงี้ยไม่ตายด้วย แมลงอยู่บนโต๊ะนะฮะแล้วสวัสดีครับผมเฮมึนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Stonebox 2ครับโลกนี้มีแต่หินนะฮะวันนี้พี่แท็กไม่อยู่นะครับพี่แท็กเข้าไปเกาหลีนะครับวันนี้ผมเฮมึนๆมารับหน้าที่แทนโอเคป่ะครับจากครั้งก่อนฮะเราได้ไปถึงไหนแล้วฮะพี่แท็กเล่นไปถึงไหนแล้วอ่ะเอาผมไม่รู้ผมเพิ่งมากรุงเทพผมเป็นคนเกาหลีพูดไม่ชัดโอเคซึ่งครั้งก่อนนะเราได้พยายามปั๊มวัวกันไปจำได้ไหมฮะเราพยายามทำฟาร์มวัวที่เอาวัว2ชนิดเนี่ยเอาวัวนี้แล้วก็เอาวัวนี้เนี่ยมาผสมกันจะได้เป็นวัวอินฟินิตี้นะซึ่งตอนนี้ครับเราทำสำเร็จเรียบร้อยครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้วัวของเราเป็นยังไงนะฮะโอเคผมบอกเลยแล้วกันฮะผมลงทุนเปิดคอม3วันฮะ3วันจริงๆคือค่าไฟก็จะได้เรื่องอยู่เหมือนกันฮะและนี่คือวัวอินฟินิตี้ของเราและข้างหลังตัวนี้ไอ้เจ้าวัวสีเนี่ยไอ้เจ้าอีวิลไอรอนเนี่ยผมก็พยายามฆ่าไปเยอะๆอยู่เหมือนกันโอเคป่ะฮะเนี่ยมันก็จะมีทางไอ้มอร์เทนสเตลล่าก็เปิดมันไปฮะแต่ที่เด็ดของเราฮะนั่นก็คือไอ้เจ้าอินฟินิตี้อันนี้นี่เองนะฮะโอ้โหสงสัยจะดูทีวีแชมเปี้ยนมากเกินไปหน่อยได้ๆมันบั๊กอะไรอีกแล้วว่ามันบั๊กอีกแล้วว่าไม่เอาดิมันบั๊กอะไรอีกลีมันบั๊กอะไรโอเคครับบั๊กหายเรียบร้อยครับก็แค่เพียงทุบแล้วก็วางใหม่ครับมันเป็นบั๊กที่แปลกๆเหมือนกันก็เหมือนอุปกรณ์คอมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอะเวลามันพังมันมีปัญหาอะไรก็แค่เพียงปิดและเปิดใหม่ก็ได้ฮะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ฮะเรามีเจ้าวัวอินฟินิตี้แล้วเห็นไหมฮะแล้วเราสามารถเนี่ยยูสนาวเห็นไหมฮะเราสามารถเอาน้ำมันออกมาได้เว้ยดังนั้นฮะในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำฟาร์มวัวน้ำวัวอินฟินิตี้กันโอเคป่ะฮะซึ่งเราจะเอาน้ำของมันเนี่ยออกมาและเอามาทำเป็นบล็อกให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะน่าสนใจมากครับปกติแล้วเวลาเราจะทำน้ำอินฟินิตี้เนี่ยฮะเราจะต้องทำยังไงฮะเราก็จะต้องทำไอ้เจ้าแป๊บนึงนะผมเสิร์ฟแป๊บนึงอินฟินิตี้อินก็อดครับเวลาคราฟทำยังไงครับเห็นไหมฮะมันก็จะต้องใช้ไอ้เจ้าอินฟินิตี้คริสตัลไลท์ตึกเงี้ยโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็ญมากเลยแล้วกว่าจะได้แบบไอ้เจ้าคริสตัลไลท์เนี่ยบางคนบอกพี่เอาไปแลกเป็น EMCC ดูฮะคริสตัลไลท์ EMC เท่าไหร่ครับกี่ล้านฮะ3ล้านโอ้ยมันราคาค่อนข้างแพงฮะดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นการทำฟาร์มวัวอันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแบบทางการเลยแล้วกันฮะไอ้เจ้าฟาร์มมอร์เทนอินฟินิตี้อันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะไปทำในห้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นห้องเหมือนฟาร์มปั๊มไอ้เจ้าไคโยเตียมจำได้ไหมฮะบางคนบอกจำไม่ได้พี่อะไรคือไคโยเตียมย้อนกลับไปดูคลิปเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับลูกย้อนกลับไปดูเยอะๆเลยนะฮะเราจะทำฟาร์มวัวในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับแวดเลี้ยวขวามานิดนึงเลี้ยวมานิดนึงเนี่ยเราจะทำฟาร์มวัวในพื้นที่บล็อกอันนี้นั่นเองฮะเขาเรียกว่าคอมแพคแมชชีนฮะถ้าสมมติเราคลิกขวานี่คือฟาร์มปั๊มน้ำไคโยเตียมนะก็คือไอ้เจ้าน้ำสีฟ้าอันนี้นั่นเองฮะก็มีวัวอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมวาร์ปเข้าไปให้ดูอ่ะpersonal นะฮะเฮมึนๆมันก็จะมึนๆหน่อยผมนอนดึกมาหลายวันโอเคป่ะฮะดังนั้นมันก็จะมีอาการมึนๆนิดนึงสมชื่อแหละเฮมึนๆนี่ไงเห็นป่ะฮะในนี้ก็จะมีวัวอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้วัวแบบนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามพี่ไปทำอะไรกับผมอ่ะมันคือวิกผมลูกมันคือวิกผมนะ โถคนบ้าเลยจะผมยาวขนาดนี้อีกอย่างถ้าเกิดสมมติผมไปย้อมผมแบบนี้นะพ่อแม่ฆ่าผมตายแน่เลยนี่ลูกไปย้อมผมอะไรมาแบบนี้เนี่ยโอ้ใครสั่งใครสอนย้อมแบบนี้ได้ไงโถไว้สุภาพเลยนะลูกนะเดี๋ยวก็คงโดนแบบนี้ฮะซึ่งวิธีการทำไอ้เจ้าคอมแพคแมชชีนเนี่ยไอ้เจ้าบล็อกแบบนี้เนี่ยทำยังไงฮะคือผมก็เคยสอนทำไปแล้วทีนึงเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันฮะเราจะต้องใช้ห้องนี้นั่นเองฮะห้องนี้ฮะแอบเราทำเอาไว้ไงคือห้องนี้มันก็เป็นห้องโล่งๆแล้วก็คือต้องใช้ไอ้เจ้าเนี่ยมันต้องใช้ฟิลโปรเจคเตอร์แบบเนี่ยมันก็ต้องทำแบบซึ่งมันก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะฮะวางให้ครบสี่มุมแบบนี้แล้วเราเหมือนแบบเอาวัสดุเนี่ยฮะวางไว้กลางห้องแล้วหลังจากนั้นมันก็ย่อส่วนแหวะให้เหลือแค่เพียงบล็อกเดียวเท่านั้นอารมณ์คล้ายๆไฟฉายย่อส่วนของโดราเอมองนะฮะก็โดราเอมองอะเป็นคงเกาหลีพวกไม่ช็อกเนาะซึ่งเดี๋ยวผมมาย้อนเวลาอีกนิดนึงแล้วกันฮะเห็นป่ะฮะคอมแพคแมชชีนมันจะมีแบบห้อง 3x3 5x5 7x7 9x9 11x11 และ13x13 ฮะซึ่งเราจะทำห้องขนาด 13x13 ซึ่งวัสดุเนี่ยเห็นป่ะฮะมันจะต้องใช้คอมแพคแมชชีนวอลแล้วก็บล็อกเอมเมอรัลฮะเราจะต้องวางในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเห็นป่ะฮะมันจะมีบล็อกเอมเมอรัลตรงกลางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราทำเลยแล้วกันคอมแพคแมชชีนวอลผมไม่แน่ใจว่าเรามีพอหรือเปล่าวอลไม่พอฮะวิธีการทำคอมแพคแมชชีนวอลยังไงนั่นสินะวิธีการทำก็คือเอาบล็อกเหล็กแล้วก็เลสโตนแบบนี้ฮะแล้วก็ยิงแสงเข้าไปโอเคไม่มีปัญหาฮะดังนั้นมีปัญหาเพราะว่าเรามีบล็อกเหล็กปะเนี่ยขอดูกันโอเคฮะเรามีเลสโตน
แล้วเรามีไอรอนหรือเปล่าไอรอนโอเคฮะเยี่ยมเรามีไอรอนเราก็จะวางแม้แบบนี้วางแบบนี้แล้วก็โยนถุยอ่ะต้องโยนข้างนอกนี่โอเคฮะเห็นป่ะฮะเราก็จะได้ของมาแบบนี้คือผมทำเร็วไงเพราะว่าแบบชำนาญแล้วอ่ะรอแป๊บนึงนะดูนะพอแสงแบบนี้ปุ๊บได้ของใช่ป่ะฮะพอแบบนี้วางแบบนี้คือเราต้องโยนนอกลำแสงเข้าใจไหมไหนๆเห็นป่ะมันจะมีลำแสงแบบนี้อยู่ถูกต้องไหมไหนๆลำแสงเห็นไหมให้เราจะต้องโยนข้างนอกเท่านั้นฮะโอเคครับตอนนั้นผมไงผมไปโยนภายในลำแสงมันก็เลยแบบทำไมมันขาไม่ได้สักทีเข้าใจแล้วเฮ้ยมึนมันก็จะมึนตลอดการแบบนี้แหละฮะเฮ้โอเคเราได้ของที่ต้องการแล้วฮะหลังจากนั้นถัดไปฮะไหนดูซิมันต้องใช้วางยังไงฮะกดปุ่มชิปโอเคป่ะฮะกดปุ่มชิปแล้วมันก็จะนับ1 2 3 4 5โอเคเราเอาเอมเมอรัลออกมานิดนึงซิ EMER เริ่มจากวางแบบนี้อย่างนี้วางเอมเมอรัลอย่างนี้ทุกตรงนี้ออกนิดนึงซึ่งมันก็จะเป็นห้องในลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะเราก็ทำตามรูปภาพที่เขาเรียกตามรูปภาพตามที่ว่ามันกำหนดเอาไว้อ่ะเราก็จะวางเอ๊ะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เราต้องทำไงฮะเราจะต้องปิดหลังคาใช่ไหมตามนั้นอ่ะปิดต๊อบป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 ๊อบให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็จะลองคลิกขวาที่เครื่องตรงนี้นิดนึงครับเพราะถ้ามันเขียนว่า maximum compact machine ก็คือโอเคครับสูตรของเราถูกต้องแต่ถ้าเกิดสมมติเราทำบางสิ่งบางอย่างพลาดไปอย่างตัวเนี้ยเราวางไม่ครบแล้วเราลองมาคลิกขวาที่เครื่องมันจะบอกว่า no valid recipe found ฮะก็คือแบบสูตรขาแบบอะไรเนี่ยมันคืออะไรฉันไม่รู้จักโอเคครับเราได้ตามที่ต้องการแบบนี้เรียบร้อยฮะซึ่งเขาบอกว่านี่ให้โยน ender pearl เข้าไปฮะเราก็จะเอา ender pearl มาลูกนึงในลักษณะคล้ายๆลูกเดียวพอฮะแล้วเราก็โยนจึ๊บเข้าไปซึ่งตัวนี้จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนิดนึงครับเพราะว่าสูตรมันเยอะนะเอาเร็วครับเร็วฮะเฮมึนๆช้าเนี่ยโอ้โหคนอะไรชื่อเฮมึนๆแป๊ดโอเคได้ของเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะเอาอันนี้เนี่ยครับไปตั้งไว้ตรงนู้นก่อนละกันคือข้อดีของการทำฟาร์มหรืออะไรเนี่ยไว้ในคอมแพคแมชชีนข้อดีของมันคือยังไงฮะอยากจะย้ายก็ย้ายง่ายฮะก็แค่ทุบแล้วก็ไปวางที่ใหม่ได้เลยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะเดี๋ยวดูอุ้ยแมลงอะไรเงี้ยไม่ตายด้วย แมลงอยู่บนโต๊ะนะฮะเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำฮะเราจะเอาไอ้เจ้าคอมแพคแมชชีนเนี่ยฮะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าคอมพิวเตอร์ผมช้ามากๆ CPU พุ่ง 100% นะฮะก็เนี่ยวัวมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรากำจัดสิ่งนอกคอกแป๊บนึงละกันฮะเช่นตัวนี่นะฮะกำจัดตัวนอกคอกแป๊บนึงมันต้องมีวัวที่ว่ามันชอบแบบลักลอบออกมาข้างนอกไหนดูซิผมว่าผมฆ่าหมดแล้วล่ะโอเคเรามาเปิดใช้งานเครื่องอัจจนี้กันก่อนเลยแล้วกันเครื่องนี้เนี่ยถ้าเราวางครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่เปิดการใช้งานโอเคป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเหมือนแบบยังไม่เปิดใช้งานนะให้เราวางไอ้นี่ไปก่อนแล้วเราจะต้องไอ้แมลงเฮ้มึนๆจับกินเลยเนี่ยแล้วเราจะเอาอุปกรณ์ที่ชื่อว่า personal stringing device ฮะก็คือย่อตัวของตัวเองเข้าไปในเครื่องนี้นั่นเองฮะกดคลิกขวาโอเครอสักครู่ฮะแล้วตอนนี้มันก็จะไปสร้างห้องว่างให้เราและนี่คือห้องว่างของเรานั่นเองฮะข้อดีของห้องนี้คือเราไม่ต้องแปะไฟเห็นป่ะฮะเพราะมันจะสว่างมากแต่ทำไมมันมืดล่ะมันต้องสว่างสิโอเคฮะมันตรงนี้มันบั๊กแสงบั๊กไม่เอาบั๊กคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเรากด F3มันจะเขียนอยู่เห็นป่ะฮะว่าระดับแสงเนี่ยค่อนข้างสว่างเห็นป่ะฮะระดับแสงอยู่ที่13 14 15สว่างมากครับมอนเตอร์ไม่มีทางเกิดในพื้นที่แห่งนี้แน่ๆซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาวัวออกมาแล้วกันคาวฮอลเตอร์ฮะที่ว่ามันว่างๆอ่ะดีมากเอานี่ออกมาเอามาทีละ2ตัวก่อนแล้วกันฮะแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเนี่ยที่รีดน้ำวัวนะออกมาวางในแบบนี้ด้วยเช่นกันคือเราจะทำฟาร์มคล้ายๆกับไอ้เจ้าไคโยเตียมเลยฮะเราก็จะวางแบบนี้ตึงแล้วก็นี่คือเวลาเราสร้างฟาร์มแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการมึนๆกับชีวิตนิดหน่อยใช่ไหมฮะเฮมึนๆก็จะมีตัวช่วยสำคัญครับแว่นออฟตัดนะช่วยในการถนอมสายตานะถ้าบางครั้งเวลาเราจ้องคอมเยอะๆเนี่ยบางครั้งตาเราก็จะฝ้าฝางฮะเจ้าแว่นนี้จะสามารถช่วยเราทำงานหน้าคอมได้เป็นเวลานานนั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้วิดีโอโอเคป่ะครับพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษครับผมเพิ่งฉลาดฮะท่านผู้ชมครับเรามีคาถาวิเศษไม่ใช่เหรอฮะคาถาอะไรเหรอพี่นี่ไงอันเด็กเอเวอร์แวนโถอุตส่าห์นั่งวางตั้งนานอีป้านี่เนี่ยใช้คาถาตัวนี้วางโป๊ะไอ้บ้าฮะแป๊บเดียวก็เสร็จละอู้ฉลาดโอเคฮะเนื่องจากว่าไอ้ที่รีดน้ำวงเราเนี่ยฮะมันหมดเพียงเท่านี้ดังนั้นก็โอเคนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็จะเปิดรูทเชดได้เพิ่มเติมในอนาคตเองนั่นแหละฮะแล้วก็บริเวณตรงข้างหลังตรงนี้ฮะบริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยฮะมันโล่งถูกต้องไหมฮะดังนั้นผมจะเอาโกลด์สโตนแปะเอาไว้แบบนี้
ปเราไปเอาวัวเข้ามาในนี้เลยแล้วกันฮะอันดับแรกฮะเราจะต้องออกไปข้างนอกไม่โอเคอ่ะกดออกไปข้างนอกแบบนี้คือขี้ขวายที่อุปกรณ์โอเคป่ะฮะมันก็จะเป็นการพาเราออกไปข้างนอกและหลังจากนั้นเนี่ยมันแหลกมากเลยหูยเราควรจะรีบย้ายวัวเข้าไปในนี้ให้เร็วที่สุดฮะเริ่มต้นฮะเราจะเอาInfinity แล้วก็ Infinity ไอ้เจ้าวัวนี้เข้ามาในนี้ได้ไงเนี่ยเข้ามาได้ยังไงไปอีอ้าวผมไปหลุดอีกดีชีวิตโอเคฮะเราได้วัวแบบนี้เราก็จะเข้าไปข้างในกดที่ขวาอย่างนี้เราเอาทิศทางไหนก่อนดีครับเริ่มจากห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดฮะทิศทางเหนือใช่ไหมโอเคฮะทิศเหนืออยู่ไหนทิศเหนืออยู่ตรงด้านนี้ฮะดังนั้นเราก็จะเอาเฮ้นี่เห็นปะได้น้ำอินฟินิตี้เท่าไหร่ครับได้น้ำอินฟินิตี้มา 1,000 มิลลิบักเก็ตเรียบร้อยอ่ะเราก็จะเอาวัวมาใส่ในนี้ให้เยอะๆใส่เรื่อยๆใส่จนกว่าข้างนอกจะหมดอ่ะซึ่งตัวนี้ผมก็อยากได้ผู้ช่วยเหลือเกินแหมวัวมันก็เยอะสักขนาดนี้ผู้ช่วยไม่มีนะครับก็ต้องนั่งทำทุกอย่างด้วยตัวเองไปก่อนจริงๆแล้วมันก็เนี่ยมันมีอินฟินิตี้ขี้เกียจมันมีอุปกรณ์อะไรที่แบบมันนั่งคัดแยกให้เราอัตโนมัติไหมเนี่ยว่าเนี่ยมันมีทั้งสเตลล่ามีทั้งอ๋อบอกอีกนิดนึงฮะตัวนี้เนี่ยก็คือหลักการคือตอนแรกเรามีวัวอินฟินิตี้2ตัวใช่ไหมฮะแล้วพอมันปิ๊งกันปุ๊บมันออกลูกพอลูกมันโตปุ๊บผมก็จับวัวมาไว้ในนี้นั่นเองโอเคป่ะฮะก็เนี่ยทำให้เรามีเจ้ามอลเทนอินฟินิตี้เยอะขนาดนี้นะฮะเอ้ยฉลาดถ้าเกิดสมมติเอ้ยผมเพิ่งฉลาดนะท่านผู้ชมอะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเอาวัวอินฟินิตี้เนี่ยยัดใส่เข้าไปในนั้นใช่ไหมเราก็ควรจะเอาวีดเนี่ยผสมพันธุ์มันก่อนมันจะได้แบบเยอะๆไงแป๊บนึงนะวีดโอเคฮะเราจะเอาวีดออกมาแค่นี้ไม่พอเอาออกมาอีกออกมาอีกแบบนี้นี่แล้วเราก็จะเอาอินฟินิตี้ผสมอินฟินิตี้อย่างนี้อินฟินิตี้อยากจะผสมอะไรก็ผสมไปเลยเอาผสมไปเลยผสมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอินฟินิตี้อยู่แล้วฮะดังนั้นก็ผสมเลี้ยงโอ้ยแหลกแน่ๆค้างแน่ๆจบทีวุ้ยแหลกโอเคจบอยู่ตรงนี้แปลว่ามันจะดีสักแค่ไหนโอ้โหลูกวัวอินฟินิตี้จงบันเกิดฮะนี่ลูกวัวอินฟินิตี้เยอะมากกี่ร้อยตัวเนี่ยผมอยากจะรู้จังเลยเนี่ยกี่ร้อยตัวแล้วฮะมีสิ่งมีชีวิตกี่ร้อยตัวแล้วมีประมาณ500ถึง600ตัวในนะบริเวณแถวๆนี้โอ้ไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนถ้าเกิดคอมธรรมดานี่ก็จะค้างไปเรียบร้อยครับแต่ก็คืออันนี้ถามว่าคอมผมแรงไหมก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะอย่างการ์ดจอก็แค่แบบ GTX 1070 Ti อ่ะนะคือมันผมอาจจะแรงกว่าหลายๆคนแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็แรงกว่าผมโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวบางคนบอกพี่ทำไมถึงไม่เอาการ์ดจอแรงๆไปเลยล่ะมันไม่จำเป็นอ่ะเข้าใจไหมคือชีวิตผมเล่นแต่ไมค์คราฟอ่ะเดี๋ยวก็เอาไปทำเป็นมีมอีกการ์ดจอแรงๆเอามาทำอะไรมาเล่นไมค์คราฟโอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกับชีวิตแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ่ะเนาะเดี๋ยวมันก็ปั๊มไปเรื่อยๆแหละถ้าเราต้องการเพิ่มเติมมาเราย้ายไอ้พวกวัวเนี่ยฮะเข้าไปข้างในกันต่อเลยแล้วกันหยุดนี่เราเอาถังเนี่ยฮะตักไอ้พวกน้ำอินฟินิตี้ก่อนเก็บอย่างนี้มันจะได้ไม่เสียของไงผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีอินฟินิตี้ได้ถึงจังหวะนี้และก็สมมติเรามีอินฟินิตี้เยอะเนี่ยฮะเราสามารถเอามาทำเป็นโอ้ยถังเต็มอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเต็มเรามาทำอะไรชั่วคราวกับชีวิตนิดนึงครับผมขอทำอะไรบ้าๆนิดนึงก่อนที่เราจะเอาอินฟินิตี้ไปใช้งานนี่คือน้ำอินฟินิตี้ถ้าเกิดสมมติระวังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมลองดูนะโอเคฮะรู้สึกน้ำอินฟินิตี้มันจะไหลค่อนข้างช้าเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยมันเป็นน้ำที่แพงนะครับบอกไว้ก่อนและก็สมมติเราเกิดแบบเราโดดลงไปอ่ะถ้าเราโดดลงไปลองยังไงดีฮะเราลองโยนอาหารเข้าไปก่อนแล้วกันฮะถ้าไออาหารพังโอเคฮะถ้าอาหารพังมันก็จะเป็นอันตรายกับเราแน่ๆฮะถ้าเราลงไปนี่เราจะตายไหมว่าด้วยเราชุดเกาะดาคอนิกสีส้มขนาดนี้เราไม่น่าจะตายมั้งลองดูครับวิธีที่อยากจะรู้ก็คือต้องอุ้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยสุดยอดคือเราไม่ตายเพราะว่ามันก็แค่เหมือนแบบน้ำร้อนๆเฉยๆมั้งมันไม่น่าจะแบบคือเข้าใจไหมถ้าเกิดสมมติแบบน้ำอินฟินิตี้อะถ้าแบบเราลงไปในน้ำอินฟินิตี้แล้วแบบมันพาเราวาร์ปวืดไปจักรวาลอื่นอันนี้น่ากลัวฮะเอาก็ใช่ป่ะล่ะมันของมอสอะไรมันเป็นมอสที่ว่าเหมือนแบบเกี่ยวกับพลังของจักรวาลใช่ป่ะดังนั้นผมก็กลัวมันจะส่งผมไปที่จักรวาลมากเลยเดี๋ยวบริเวณตรงนี้ครับผมขอเอาน้ำอินฟินิตี้มาใส่ในนี้ก่อนละกันโอเคป่ะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้เอามาทำให้เป็นบล็อกให้เรียบร้อยแป๊บนึงนะอันนี้ใส่ในนี้เขาเรียกว่าแบบลองดูไงโอเคทำแบบนี้นี่แบบนี้นี่อีแบบนี้เฮ้ยโอเคครับได้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวผมทุบไอ้นี่ออกนิดนึงแปะไอ้นี่เข้าไปอย่างนี้โอเค
ลองดูสิฮะมันจะได้เป็นบล็อกหรือเปล่านะตื่นเต้นบล็อกอินฟินิตี้นะเฮ้ยโอ้โหมันผมมันช้าเร่งเร่งเร่งเฮ้ยเฮ้ยบล็อกอินฟินิตี้มาแล้วบล็อกอินฟินิตี้มาแล้วบล็อกอินฟินิตี้มาแล้วมันสวยงามเลยการเฮ้ยมันตื่นใจโอ้ยบล็อกสีลุงด้วยเฮ้ยอินฟินิตี้บล็อกมูลค่าเท่าไหร่หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสามแสนล้านมาขอถือบล็อกอันทรงพลังนิดนึงถ้าอ้าวแป๊บนึงนะเฟสคือมันต้องเอามาแตะบล็อกนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นฮ่านี่เราสามารถทำบล็อกอินฟินิตี้ได้โดยที่เราไม่ต้องทำโอเคครับกดรับของเลยเย้ yeah! ได้ ME Drive น่าตื่นเต้นตายเนี่ยเป็นของที่ดีมากนะเนี่ยดูที่สีอมอลโล่ไอ้สีอมอลโล่อะไรล่ะสีใสลุ้งมันดูดีมีออร่ามากๆฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต่ำกว่า16บล็อกแน่ๆฮะโอ้แม่เจ้าเราได้อินฟินิตี้บล็อกประมาณ16บล็อกโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทำอาหารอะไรเลยโอ้ยแล้วทำไมบัวมันถึงไม่ผสมให้เราได้เร็วกว่านี้ล่ะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโกสโตนเต็มแล้วเหรอฮะอ่ะฮัลโหลโกสโตนเต็มอย่างนั้นเหรอโกสโตนเต็มแล้วว้ายแย่จังโกสโตนเต็มแล้วใช่ไหมพอโกสโตนเต็มมันก็จะมาลักษณะคล้ายอย่างนี้แหละแป๊บนึงนะแล้วไอ้เจ้ายูเรเนียมแอสเซนต์ทำไมมันมาอยู่ในนี้ด้วยแป๊บนึงนะมันมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคอะไรทำไมยูเรเนียมมันถึงมาอยู่ในนี้แป๊บนึงอ๋อยูเรเนียมเต็มโอเคครับอ๋อผมลืมใส่อัปเกรดแต่อัปเกรดให้มันหน่อยฮะเออมันจะได้ใส่ได้เยอะๆแล้วนี่ล่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องอินฟินิตี้ของเรากันต่อฮะเราต้องการให้มันเก็บน้ำอินฟินิตี้โอเคป่ะดังนั้นฮะเราจะต้องทำอินฟินิตี้เดี๋ยววัวมันออกมาข้างนอกสเตลล่าเอาอินฟินิตี้หนีออกมาข้างนอกอีกแล้วดูครับมันวัวมันโอ้แม่เจ้าวัวมันเยอะเกินไปอ่ะเข้าใจป่ะไอ้นี่มันออกมาข้างนอกเลือดไม่เต็มคาทิ้งเลยแล้วกันครับมีความโหดร้ายนิดนึงอินฟินิตี้เราก็จะวัวแปะแบบนี้ฮะชั่วคราวก่อนแล้วกันฮะสมมุตินะเราแปะวัวแบบครบถ้วนปึ๊ดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปฮะที่เราจะทำนั่นก็คือเราจะต้องทำตัวเก็บไอเทมฮะซึ่งตัวเก็บไอเทมเนี่ยผมใช้เป็นอะไรดีนะฮะแบ็คโฮยูนิตมันมีแบ็คโฮอะไรบ้างอะที่มันเก็บไอเทมได้เยอะๆอะแบ็คโฮยูนิตนี่แบ็คโฮยูนิตฮะมันจะสามารถเก็บไอเทมได้เยอะมากๆฮะซึ่งเราสามารถสั่งคราฟไม่ได้นะฮะโถ่เอ้ยโอเคฮะทำไอเจ้านี่นิดนึงทำกล่องเก็บของ2อันสักครู่ฮะเชสตึ๊บ2อันโทร Enter ทำแบ็คโฮยูนิตเสร็จแล้วนั่นแหละเราก็จะทำแบ็คโฮยูนิตมาแบบนี้ฮะเราจะวางที่จุดกึ่งกลางห้องซึ่งจุดกึ่งกลางห้องอยู่ตรงนี้ป่ะตาถั่วป่ะเนี่ยนับแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5ได้นี่1 2 3 4 5โอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องฮะเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้เนี่ยผมจะทำให้มันสามารถดูดบล็อกออกไปข้างนอกได้ด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวขอแปะไฟนิดนึงแปะสัญลักษณ์ไว้ก่อนฮะคือเราต้องการให้มันดูดไอ้พวกบล็อกอินฟินิตี้บล็อกอะให้มันออกไปข้างนอกได้ด้วยถูกต้องมั้ยฮะดังนั้นฮะเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โนฮะโอเคฮะเยี่ยมฮะเรามีเทอร์โนพอดีฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติอยากจะคราฟเทอร์โนก็ไม่ยากฮะก็เนี่ยเอาบล็อกคอมแพคเนี่ยฮะแล้วก็ฮอปเปอร์แล้วก็เรดสโตนไปโยนในลำแสงแฟร์สีส้มอะไฟฉายย่อส่วนโดราเอมอนน่ะนั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะได้เทอร์โนมาแบบนี้ฮะแต่ตอนนี้เรามีพอดีฮะดังนั้นก็ไม่จำเป็นดังนั้นผมทุบไอ้นี่นิดนึงทุบปุ๊บแล้วเราวางบล็อกแบบนี้ดูด้านบนเห็นไหมฮะมันจะเขียนอยู่ว่าดาวก็คือเราต้องการจะดูดไอเทมออกมาใช่มั้ยก็เอาฮอปเปอร์ไปไว้ด้านล่างcompact machine เนี่ยแล้วมันก็จะดูดของออกมาโอเคฮะเราก็จะแปะ backhoe unit ไว้อย่างนี้ซึ่งต่อไปฮะเราต้องการไอ้เจ้า casting basin ฮะ casting basin ก็คือเอาของเหลวเนี่ยมาไว้ในถังปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นบล็อกนั่นเองฮะซึ่งวิธีการทำเนี่ยฮะเราต้องใช้ shear brick ซึ่งมันก็ต้องใช้ grout นะ I am grout ขาดทรายกับ gravel ใช่ไหมฮะโอ้โอเคฮะเรามีทรายอยู่ไหมเรามีทรายดังนั้นทำมาคลักๆๆแบบนี้ฮะเรามี gravel ไหมฮะ gravel ก็มีฮะก็ครับเวลามีรีโมทเนี่ยครับมันก็สบายดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่อนาคตฮะมันจะมีวิธีที่สบายกว่านี้ฮะโอเคหลังจากนั้นฮะเราก็จะแบบนี้แล้วก็ต้องเอาไปเผานะฮะเราก็จะเอามาเผาแบบนี้นั่นเองฮะแล้วพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เชียร์บิกใช่ไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะเอาทรานสเฟอร์โนดกับท่อเนี่ยฮะไว้เหมือนเดิมก็คือวางแบบนี้แปะถังไว้แบบนี้และหลังจากนั้นเราก็จะวางแบบนี้ไม่เราจะวางแบบนี้โอเคป่ะก็คือถ้าสมมติมันมีน้ำอินฟินิตี้เนี่ยครับมันก็จะมาใส่ในถังนี้แล้วพอถังเนี่ยมันกลายเป็นบล็อกเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะดูดผลิตภัณฑ์เนี่ยฮะเข้าสู่ถังตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้มีวัวอยู่ป่ะฮะมีวัวไหมEmptyอ้าวมัน Empty ไหมเนี่ยน่าจะเพียงพอโอเคครับเพียงพออยู่ฮะ
ซึ่งผมจะสั่งให้มันทำคอนดูอิตเยอะๆเลยแล้วกันเอามาสักประมาณ300ท่อแล้วกันโอ้ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะแต่ก็ทำๆมาเถอะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ใช้ซึ่งตัวนี้มันน่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานเรามีแค่ไหนเราแปะแค่นั้นก่อนแล้วกันฮะเราจะแปะท่อแบบนี้นะสมมติแปะแบบนี้นี่ชั่วข่าวฮะชั่วข่าวและตรงนี้ฮะเราก็จะสั่งเอาไว้ว่าให้มันดูดออกมานะแล้วก็ always active ฮะสั่งให้มันดูดออกมา always active สั่งให้มันดูดออกมา always activeทำแบบนี้ให้ครบทุกอันแล้วหลังจากนั้นถัดไปอันนี้สาธิตนะสาธิตซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องต่อให้ครบทุกอันแล้วหลังจากนั้นผมก็จะต้องต่ออาชั่วคราวฮะต่อมาอย่างนี้เข้ามาในถังนี้ชึบแบบนี้ฟึบแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ต้องทำให้ท่อเนี่ยมันเชื่อมกันก็วับแบบนี้โอเคครับน้ำมันก็จะเริ่มไหลเข้ามาน้ำพอไหมเนี่ยอ่ะพอหรือเปล่าไม่รู้ผมจะสั่งเอาไว้ฮะว่าให้มันเป็น insert เข้ามาในนี้ไหนดูสิฮะน้ำไหลเข้ามาไหมน้ำไม่ไหลเข้ามาโอ้ทำไมน้ำถึงไม่ไหลเข้ามาฮะเพราะว่าน้ำมันก็จะค้างคาอยู่ในท่อเข้าใจไหมฮะมันก็จะต้องเนี่ยมันจะต้องแบบหนีแรงโน้มถ่วงนิดนึงดังนั้นมันก็จะต้องมีน้ำในท่ออยู่พอสมควรแย่เลยมันมีวัวตัวไหนบ้างฮะที่ว่ามันสามารถเอาน้ำออกมาได้ตัวนี้เอาน้ำออกมาได้ดีมากเอาละน้ำเริ่มสูงขึ้นมาแล้วเราต้องหาวัวเข้ามาเพิ่มอีกมีวัวตรงไหนยังเลดี้เพิ่มเติมอีกบ้างเลดี้แล้วเลดี้ปองมันคือเลดี้บัมนะไม่ใช่เลดี้ปองตอนนั้นผมร้องผิดเลวร้ายมากเลดี้ปัมใส่เข้ามาแบบนี้แปะท่อปากแล้วก็ต่อท่ออย่างนี้นิดนึงอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคครับน้ำเข้ามาแล้วยังไม่เข้าเข้ามายังน้ำเข้ามายังไม่เข้าวะโถเฮ้ยมันเนี่ยดูระดับน้ำเห็นปะเข้ามายังน้ำเริ่มเข้ามาแล้วสุดยอดเราจะต้องออกไปข้างนอกฮะหาวัวมาเรื่อยๆจริงๆก็เอาวัวตัวไหนก็ได้แหละเดี๋ยว AFK เปิดคอมทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ปั๊มน้ำเรื่อยๆเองนั่นแหละโอเคครับตัวนี้พร้อมใช้งานและตัวไหนพร้อมใช้งานอีกตัวนี้ไม่พร้อมตัวไหนพร้อมใช้งานนะโอเคพร้อมใช้งานฮะไปกันต่อเย่ปั๊มตอ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 มจริงๆเอ้าทำไมวัวมันหันไปทางนั้นน่ะเอ้าผมวางเครื่องผิดทิศเหรอเนี่ยลมเพี้ยนเอ้าทำไมมันอ๋อมันใช้คาถาวางไม่ได้เว้ยถ้าใช้คาถาวางเนี่ยฮะมันจะผิดทิศไปหมดเลยอ่ะโธ่เลวร้ายไหนๆก็แล้วเดี๋ยวผมขอสั่งให้มันดูดน้ำออกมาก่อนละกันแล้วบริเวณตัวนี้เนี่ยฮะอย่างที่รู้กันคือเหมือนผมจะต้องแบบเปิดแล้วก็ตั้งค่าอะไรเงี้ยทุกครั้งใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่เสียเวลาฮะมันมีอุปกรณ์หนึ่งมันสามารถ copy การตั้งค่าได้แต่ผมจำชื่ออุปกรณ์ไม่ได้แป๊บนึงลืมนี่มันคือ conduit probe นั่นเองฮะก็เหมือนย่อมาจากคำว่า property เราสามารถกำหนดได้ซึ่งวิธีการใช้งานมันใช้อย่างไงเนี่ยกด y to change mode โป๊ะไม่ให้กดชิปและคลิกขวาอ๋อโอเคครับใช้ looking mouse ฮะอันนี้หมวดอะไรนี่มันหมวด copy หรือ paste เนี่ยน่าจะหมวด copy มั้งลองดูก่อนแล้วกันฮะเราจะคลิกขวากดชิปคลิกขวาโป๊ะอย่างนี้ไม่ how to use มันใช้ยังไงวิธีใช้ก็คือกดชิปคลิกขวาเหรอชิปคลิกขวาโอ้ copy นี่ฮะมันจะเขียนอยู่ใช่ป่ะ copy เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็มา paste ใส่ไอ้เจ้าเพจยังไงไลค์คลิกทูเพจทำไมเราเพจไม่ได้ปกติคลิกขวามันต้องได้ดิผมว่ามันต้องแน่เลยเนี่ยมันต้องได้ดิทำไมมันถึงไม่ได้หรือมันต้องกดตรงท่อตรงนี้ไลค์คลิกโอเคฮะมันให้คลิกขวาแต่เนี่ยผมคลิกขวาแล้วมันไม่เกิดอะไรดังนั้นผมว่ามันน่าจะบั๊กแหละโอ้ยแย่ใช้วิธีบูรัมโบราณแล้วกันฮะก็แบบนี้แอคทีฟซะแบบนี้ก็คือต้องแบบเมนวลด้วยมือฮะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยเจ้ามอดคอนดูวิตเนี่ยโอเคฮะท่อจงเชื่อมว้ายท่อหลุดท่อจงเชื่อมกันแบบนี้โอเคฮะน้ำมาแล้วหรืออย่างนี้โอเคครับมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆแบบนี้แหละว่าจ้าตาเย็นไม่ว่าเสียงไข่ไม่มีแต่ไก่จ้าโอเคอะเราก็จะทำแบบนี้ขอไปดูไอ้บ็อกอินฟินิตี้ก่อนฮะจำได้ไหมที่เราได้ทำไอ้เจ้าเครื่องนั้นไว้ลองไปดูซิว่าตอนนี้เราได้อินฟินิตี้เท่าไหร่แล้วเราสามารถปั๊ม EM จากไอ้เจ้าวัวนี้ก็ได้นะเนี่ยไหนดูสิฮะน้ำโอเคฮะน้ำมันขาดแคลงอะแล้วเนี่ยมันอุตส่าห์ปั๊มมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามีน้ำอินฟินิตี้หลงเหลือบ้างไหมอะเดี๋ยวผมขอไปตักน้ำอินฟินิตี้หนึ่งอันนะครับแป๊บนึง
คือเอามาตักใส่ถังตรงเนี้ยให้มันแบบให้มันครบอ่ะวัวอินฟินิตี้จ้าวัวอินฟินิตี้อ่ะตัวนี้ตักน้ำได้ไหมฮะตักน้ำได้เยี่ยมแล้วเราก็จะเอามาใส่ถังตรงนี้แวบให้เรียบร้อยทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะอ้าวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงโอเคทำแบบนี้ใส่ไอ้นี่เข้าไปอย่างนี้น้ำอินฟินิตี้เข้าไปแล้วหรือยังทำไมน้ำอินฟินิตี้ทำไมเอ้าทำไมมันไม่เข้าไปอ่ะอ๋อแวบแวบแบบนี้โอเคฮะน้ำอินฟินิตี้เข้าไปเรียบร้อยในนี้มันจะเหลือเศษแปะแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวพอตัวเนี้ยมันครบถ้วนปุ๊บมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมและนี่คือบล็อกอินฟินิตี้โอ้แม่เจ้าเราสามารถปั๊มอินฟินิตี้บล็อกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะคุ้มค่าเหมือนกันนะเนี่ยเอาใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะปั๊ม EM เนี่ยถ้าเราปั๊มโดยใช้โกลด์สโตนมันก็ช้าใช่ป่ะล่ะปริมาณมันก็ค่อนข้างน้อยฮะถ้าปั๊มโดยใช้ไดมงไดมอนด์หรือแร่พวกนี้เนี่ยมันก็สิ้นเปลืองฮะผมว่าเราใช้ EM เนี่ยปั๊มจากวัวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดคือเปิดคอมทิ้งเอาไว้เลยโอเคป่ะแวบโอเคครับน้ำมันไหลเข้ามาเพิ่มหน่อยเซปัก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 เดี๋ยววันนี้ผมไปหาหมอฟันด้วยดังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องรีบทำคลิปนี้ให้มันเสร็จโอเคป่ะฮะตึงนิดนึงนะคะหมอฟันนะก็เวลาดัดฟันมันก็จะต้องแบบตึงนิดนึงนะคะเวลาถอนฟันก็ตึงนิดนึงนะคะในนิยามของหมอฟันก็ทุกสิ่งทุกอย่างตึงนิดนึงนะคะนะถ้าสมมตินินทาหมออยู่หมอเขาจะมาดูคลิปผมไหมเนี่ยหมอคงไม่มาดูคลิปผมหรอกเนาะเอ๊ะหรือว่าถ้าเกิดสมมติหมอเขามีลูกอะแล้วลูกเขามาฟ้องโอ้แย่ละหมอถ้าหมอดูผมอยู่หมอผมแซวเล่นนะคะหมอคงไม่ดูเนาะหมอเนาะเราก็จะตั้งแบบนี้เอาน้ำปั๊บแบบนี้เรียบร้อยน้ำไหลเข้ามานิดนึงโอเคครับเอาขอให้มันแบบอินฟินิตี้สักอันนึงเถอะเอาให้มันได้อ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะอินฟินิตี้ยังไม่ไหลมาอีกอ่ะสิ้นเปลืองมากเลยแฟบอ้าวเวรกรรมท่อหลุดอีกแล้วเนี่ยเวลาท่อหลุดแล้วมันแบบมันเปลืองของไหมเนี่ยฮะปึ๊บโอเคครับน้ำจงไหลเข้ามาไอ้น้ำยังไม่พออีกเหรอเนี่ยไอ้พอยังน้ำพอหรือยังน้ำยังไม่พอโถน้ำมันปิ่มจะขนาดนี้แล้วปะโถเอาอู้โอเคครับน้ำพอแล้วเห็นไหมฮะมันเริ่มจะเปลี่ยนแหละดีมากอย่างน้อยเอาจริงนะฮะอย่างน้อยขอเอมเมอรัลไม่ใช่เอมเมอรัลดิอินฟินิตี้บ็อกซ์สักอันก็ยังดีฮะโอเคฮะรอฮะรอมันรอใช่จะได้สาธิตให้ดูไงว่ามันเป็นยังไงฮะเอาแล้วมาแล้วโอเคครับแล้วหลังจากนั้นฮะไอเทมก็จะมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นั่นเองซึ่งทำไมชื่อไอเทมมันแปลกๆเนี่ยโอเคครับซึ่งเราสามารถเอาไอเทมเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณตรงนี้ได้คือเข้าใจไหมเราแบบถ้าเราอยากได้ไอเจ้าอินฟินิตี้บ็อกซ์เนี่ยคือเราไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้โอเคป่ะเราก็สามารถดูจากภายนอกได้เลยอันดับแรกฮะให้เราออกไปข้างนอกก่อนแล้วเพื่อเป็นการสาธิตนะเดี๋ยวผมจะทำกล่องเก็บของอันนึงโอ้ยแหลกหัวมากเลยทำกล่องเก็บของอันนึงฮะแล้วก็ฮอปเปอร์คือจริงๆเราจะใช้เป็นฮอปเปอร์ก็ได้หรือใช้เป็นอะไรก็ได้โอเคป่ะอันนี้เราจะทุบตรงนี้ออกนิดนึงแปะกล่องเก็บของแบบนี้เข้าไปแล้วเราก็จะแปะฮอปเปอร์เข้าไปและไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้เนี่ยเห็นป่ะแมชชีนลำดับที่3คือถ้าเกิดเราทำไอ้เจ้าวัสดุอันนี้เนี่ยหายไม่ถึงถ้าไอเทมตกพื้นปุ๊บแบบนี้เนี่ยแล้วไอเทมมันหายไปเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่บริเวณตรงนั้นได้อีกดังนั้นฮะเราจะต้องรักษาไอเทมนี้เท่าชีวิตฮะเพราะอะไรฮะมันเป็นวัวอินฟินิตี้มันแพงเข้าใจป่ะซึ่งฮอปเปอร์เนี่ยฮะมันจะสามารถดูดไอเทมได้เห็นป่ะฮะก็จะมีอินฟินิตี้บ็อกซ์ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จำได้ไหมไอ้เทอร์เนลว่ะที่เราแปะไว้ด้านล่างไอ้ตรงนั้นอ่ะนั่นแหละมันก็จะเข้าไปในนี้แป๊บนึงเข้าไปเนี่ยไอ้ใต้บริเวณตรงนี้เนี่ยฮะที่เราแปะไปเนี่ยเห็นป่ะมันจะสามารถดูดไอเทมออกจากกล่องก็ได้หรือไอเทมอะไรก็ได้ที่ว่าเอ้าเวรกรรมแล้วเอ้าไอเทมหายอ๋ออยู่ในตัวมันจะสามารถดูดของจากกล่องก็ได้ยังไงก็ได้โอเคฮะเราวางใหม่ฮะตัวนี้เป็นดาวกดชิปคลิกขวาแบบนี้อ่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมติมันมีไอเทมอะไรเนี่ยสมมติผมใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บมันก็จะดูดออกมันก็จะดูดออกโอเคฮะเมื่อกี้เกมมันค้างมันก็จะสามารถดูดออกไปบริเวณข้างนอกพื้นที่บริเวณตรงนี้ได้เป็นอะไรที่แบบโคตรดีเอาจริงๆใช่ป่ะล่ะเนี่ยมันก็จะดูดมาบริเวณตรงนี้โอ้ยแหงเนี่ยเราใส่อะไรไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ดีมากๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทำฟาร์มวัวก่อนโอเคป่ะผมจะต้องจัดระเบียบไอ้เจ้าสเตลล่าอินฟินิตี้เนี่ยอีกยาวนานมากฮะดังนั้นครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะผมขอกลับไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นให้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายโอเคครับเฮมึนๆขอตัวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แท็กก็จะมาตามปกติครับคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย